ไปดูอีกหนึ่งคู่นะครับที่ผลงานก็ยอดเยี่ยมในบ้านเหมือนกันก็คือพีทีประจวบครับยังแข็งแกร่งในบ้านครับล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็เปิดบ้านชนะขอนแก่นไป1-0ครับไปดูเกมไทยลีกที่3อ่าวเซเดียมกันหน่อยนะครับพีทีประจวบครับเปิดบ้านจากทีมอันดับสุดท้ายอย่างขอนแก่นครับเริ่มเกมมาขอนแก่นได้ประตูยิงเข้าไปก่อนครับแต่ปรากฏว่าลูกนี้ดีใจไม่สุดฮะเพราะว่ามีธงขึ้นมาว่าล้ำหน้าแล้วปรากฏว่าเช็คภาพช้าเนี่ยก็ล้ำจริงๆคือล้ำตัวจ่ายครับกลายเป็นไม่ได้ประตูครับหลังจากนั้นเจ้าบ้านครับมาโดนเสียบลูกนี้ผู้ตัดสินปล่อยให้เล่นไปก่อนแต่สุดท้ายมีสัญญาณจากห้อง VR มาก็ว่าเป็นการทำฟาวล์ครับแล้วก็เป็นฟาวล์ในเขตโทษด้วยผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษครับแล้วก็เป็นกองหน้าตัวเก่งอย่างบาลอสทาเดลี่ครับวิ่งมายิงจุดโทษลูกนี้ให้เจ้าถิ่นขึ้นนำ 1-0 นะครับก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมในบ้านจบเกมครับไม่มีสกอร์เพิ่มเติมครับทำให้พีทีประจวบก็เปิดบ้านครับเอาชนะขอนแก่นไปได้1-0นะครับแล้วก็เก็บชัยชนะใน3อ่าวเนี่ย5 นัดติดต่อกันแล้วด้วยก็ถือว่าเกมในบ้านนี่ยังไว้ใจพีทีประจวบได้นะครับท้ายเกมมีโอกาสจะได้ประตูที่2หลายต่อหลายครั้งเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ก็เลยจบที่1-0นะครับก็ต้องขอบคุณภาพไฮไลท์จาก True Vision Now ด้วยนะครับทีนี้ครับไปดูผลคู่อื่นกันบ้างครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนอกจากคู่เมืองทองที่ชนะสุโขทัยไป 4-2 แล้วก็คู่พีทีประจวบที่ชนะขอนแก่น 1-0 นะครับก็จะมีอุทัยธานีครับเปิดบ้านชนะระยอง FC ไป 3-1 แล้วก็ลำพูนวอริเออร์เล่นที่สนามเชียงใหม่นะครับชนะราชบุรีไป 1-0 ครับนี่เจ้าบ้านชนะหมดเลยนะคะบอลเอียงซ้ายหมดเลยบอลเอียงซ้ายเป็นเจ้าบ้านที่สามารถคว้าชัยได้นะฮะแล้วก็อุทัยเนี่ยโค้ชเก่าของเมืองทองอย่างมิลอสโจซิกนี่หลังจากเข้าไปรับหน้าที่นี่ตอนนี้ผลงานดีขึ้นเลยนะครับดูตารางคะแนนกันหน่อยครับณตอนนี้ครับทีมนำยังเป็นบุรีรัมย์นะครับมี16คะแนนครับแข่งไป6เกมชนะ5เสมอ1ครับตามหลังมาคือการท่าเรือครับแข่ง6ชนะ4เสมอ2มี14แต้มก็เรียกว่าเป็น2ทีมที่ยังไม่แพ้ใครในโซนบนนะครับส่วนอันดับ3และอันดับ4คือเมืองทองกับทรูแบงคอกมี11แต้ม10คะแนนครับมีพีทีประจวบ BG ปทุมแล้วก็น้องใหม่อย่างสวัสดิ์แคทนครราชสีมาก็เป็นอีก1ทีมที่ยังไม่แพ้ใครเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ย3ทีมนะครับเหลือ3ทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนอุทัยธานีก็กระโดดขึ้นมาอยู่อันดับที่8นะครับส่วนโซนท้ายตารางครับที่น่าเป็นห่วงคือขอนแก่นครับเป็นทีมเดียวณตอนนี้ที่ยังไม่สามารถเก็บ3แต้มได้นะฮะจากการแข่งขันไป6นัดเนี่ยเสมอ1และแพ้ไปถึง5เกมนะครับแล้วก็ไล่เรียงขึ้นมาก็จะมีนครปฐมครับ3แต้มสิงห์เชียงรายกับสุโขทัยมี4แต้มนะครับแล้วก็ระยองราชบุรี5แต้มตามลำดับแต่ว่าเพิ่งแข่งขันไปแค่6เกมนั้นเนี่ยการได้3คะแนนใน1นัดเนี่ยอันดับมีโอกาสขยับสูงเลยก็เดี๋ยวต้องรอดูนะฮะในสัปดาห์หน้าว่าจะมีการอันดับจะมีการขยับเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับ